ก็กูไม่พอใจมันจะให้กูร้อยเดียวนี้ใครมีทางหรือว่ารองเท้าเหลือแค่จะโหแล้วรองเท้ามันซื้อมาให้นี่มันบอกว่าเขาใช่ไหมมึงฟังก่อนมันไม่ได้เข้ามามึงไม่ได้เข้ามาไม่ยอมนะโดนนักเรียนว่าอะไรกูว่ารู้ว่าอะไรกูเรื่องเงิน 2,000 อะไรอะไรอีกอะแล้วกูไม่เก็บตัวเกือบแพทย์กูจะรู้ไหมเนี่ยเราไม่รู้นะไอ้เคลียร์กันก่อนเอาแล้วมึงถามอะไรพูดถึงเรื่องมาลิที่มันชอบถามเรื่องเงินอะไรเนี่ยอย่ามึงอย่าเปลี่ยนเรื่องเมื่อวานมึงว่ากูเขาฟังซะมั่งดิจะได้พูดให้ฟังเออแกก็ต้องฟังสมจิตมันด้วยพูดมาพูดอะไรมั่งพูดอะไรเมื่อวานมึงบอกว่าทำไมมึงได้เงินร้อยเดียวกูได้ต้อง 2,000 แล้วมึงด่ากูไม่ได้ด่าหมายถึงว่าคนเขาไปฟ้องไม่ใช่แล้วจะรู้ได้ไงว่าด่าหมายถึงว่าให้พูดมาด้วยเหตุผลหมายถึงว่าให้พูดตรงๆว่าอย่างนี้มีความสมจิตมึงอย่าพูดอย่างนี้ใครเป็นคนฟ้องใครเป็นคนพูดเออใครเป็นคนพูดเออผู้สื่อข่าวก็ต้องบอกว่าสื่อชื่ออะไรสื่ออะไรบ้างหรือเปล่านะมีคนไปบอกกูถึงที่เลยไม่มีคนบอกอยากได้จริงว่าอยากได้จริงว่าแกพูดก็ยังได้นะมาตั้ง 2,000 อ่ะเขาโอนมาให้กูจริงๆดีแล้วไม่ถามเอาเมื่อคืนเนี่ยแบนมากดีแล้วที่คุณเป็นกูไปนวดเลยกูไม่ถามเอาว่าใครพูดอะไรมั่งแล้วแบนไปนวดเอาให้ได้จริงเถอะแต่ก็ได้จริงอันนี้กูไม่พูดจะไม่แบนได้แล้วไปก็ได้จริงทำไมยังไม่ได้ได้จริงก็ได้เงินน่ะดีแล้วก็ได้แต่มึงได้ร้อยเดียวไงคนล้างหม้อไม่ได้สักบาทอ๋อมึงเหรอไม่รู้น้อยก็แกมุ่งเมียหลวงอ่ะฉันเป็นเมียหลวงจะต้องได้เยอะอยู่แล้วเออฉันต้องได้2,000อยู่แล้วล่ะก็คือเก็บตรงนั้นได้ร้อยหนึ่งได้ร้อยหนึ่งมาขอที่บ้านแหละมึงก็ได้ร้อยเดียวแค่นั้นแหละเออทำไมอย่างนั้นวะทำไมพูดอย่างนี้มันพูดอย่างนี้มันหยามเรานะเนี่ยหน่อยพูดอย่างนี้มันหยามเราไม่มีใครหยามหยามดิเอามึงก็ไปก็แล้วมึงต้องไปพูดก็อย่างกูรู้จักอยู่มาวันนี้มาวันนี้ก็มาอยากได้ไหมตังค์ 2,000 อ่ะไม่มีใครเอาของพี่หรอกไปอิจฉาใช่ไหมไม่อิจฉาไม่อิจฉาแล้วเมื่อวานร้องไห้ทำไมอ่ะไม่มีใครร้องไห้ร้องไห้ได้ข่าวว่าร้องไห้ร้องไห้ไม่มีใครเอากันได้จริงเลยนะอย่าเลยร้องไห้เสียใจดราม่าแบบว่าได้แค่ร้อยเดียวไม่ใช่ไม่ได้เสียใจที่มีคนพูดเราชอบใช้คนอื่นมาด้วยยังซื้อไม่ให้ซื้อเลยไม่กล้าซื้อเลยก็ยังก็ไม่ขึ้นรถนะดิเอาไม่มีใครเอาเลยดิเอาไม่ได้หน่อยแกก็พาโน่นไปก็ใช่ไงนี่บอกหลอกให้ตรงรถถึงโน่นพาเขาหลอกแกแหละใช่ก็ดีก็ให้เงินใช้เขาไม่เอาจริงอ่ะเอาก็เอาไม่เอาอ่ะเอาก็เอาไปโน่นถ้าไปรักษาเจ้าก็มียาเกี่ยวบนทุกข้อยน้ำแบบนั้นนะใหญ่น้อยอ้วนน้อยนั่นไม่ได้น้อยนี่ไม่ได้น้อยเจ้าไม่ต้องอยากรู้จักทุกข้อยเพราะยาเจ้าพักก็ไม่ถึงก็ได้สองพันที่เขาทุกคนไม่ได้เงินสักบาทเลยได้คนละร้อยนะไม่สมจิตได้ตั้ง2,000แล้วรอยิ้มเขาใช้ร้อยแต่ยังไม่ให้ยืมมันก็ต้องไปจ่ายก็ต้องไปจ่ายแล้วรอยเดียวนึงให้เราไปเลยโดนเราอยากได้แต่ฉันได้ยินว่าเฮียนะเขาบอกว่าให้มัน2,000แล้วเอามาให้เธอนะให้เธอหรือยังก็ยังบอกกับไม่หน่อยเลยว่าไอ้น้อยแกให้เขาหรือยังกูอ้างอ้างมาดิว่าน้อยเนื้อหนึ่งแต่ว่าเอาได้ก็เอาเป็นไปดิเมื่อวานนี่เขาบอกว่าไอ้เขาโอนให้เจ้าแล้วบอกเอาให้ไม่สมจิตที่จริงจะฟังไม่หน่อยจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่าพวกมีกระบอกปลาเนี่ยมาดักไว้อ๋อเข้าใจไหมแบบที่แรกอะกูก็ยังไงกับนักรู้กันอยู่อ๋อเลยเนี่ยบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยบัตรเครดิตเฮียบอกไปรูดได้เลยพายันเลยเหลือติดตาไว้พายันบัตรเครดิตแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าไอ้หน่อยเป็นเมียหลวงอ่ะแล้วก็เจ้าเมียน้อยจริงไหมไม่จริงอ้าวเป็นเมียที่ได้คนเดียวอ้าวเราเป็นเมียคนเดียวไม่มีเมียหลวงไม่มีเมียหลวงเขาเป็นแฟนคนเดียวของคุณนัทอ๋อเหรอเออคุณนัทนี่ของน้ำฟ้าเมียอะไรก็ได้มา2 ตัวได้กินคนละกี่ตัวเขาได้3 ตัวได้คนละไม้ใครถ้าพี่นัทเป็นแฟนคุณเล็กคุณนัทต้องให้คุณเล็กอ๋อก็ไปว่าทีนั้นก็ไม่ได้เป็นแฟนเธอเป็นแฟนหน่อยใช่ใช่พี่หน่อยอ๋อเลยพี่หน่อยได้2,000แล้วให้กู1,000นั่งลงให้น้อยอย่างมันแบบนั่งแล้วแบบมึงกินได้อย่างร้อยนึงอ่ะตั้งสติดิลูกตั้งสติแล้วทำไมให้พี่หน่อย2,000ทำไมที่มาอันนั้นก็แอบอันนี้เราถามพี่แบมเขารับรู้ด้วยพี่แบมเขามีส่วนด้วยรู้แล้วพี่แบมเคลียร์เลยพี่แบมรับรู้ด้วยเรื่องเงิน2,000น่ะแล้วมึงใครหน่อยคนเดียวกูก็แอบดูว่าเออกูเก็บไว้ใช้กูไม่ไปกูกับมึงพี่หน่อยเคลียร์ไอ้พี่แบมเคลียร์เลย
พี่แบมรับรู้ด้วยทุกอย่างพี่แบมเคลียร์2,000ไม่ใช่ของพี่หน่อยคนเดียวเขาพูดเป็นหน่อยแต่คุณที่ไหนแต่พี่หน่อยอ่ะพี่หน่อยมันไม่ยอมให้เองเงินนี้มันให้กูร้อยเดียวใครให้ร้อยเดียวอ่ะนัดมาร้อยหนึ่งอ้าวอันนี้ปลาดูทำไมพี่หน่อยไม่ให้ผมกินไป1,000แล้วยังไหนไม่พอให้เขาให้ทั้ง2,000อ้าวไม่ทำไม่ได้พี่หน่อย2,000เขาให้แก1,000แต่ฝากยายหน่อยไว้พี่เป็นไม่รู้จักยายหน่อยก่อนได้ไหมยายหน่อยเขาไม่รู้จักแกแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้ใครเห็นกล้วยบอกกูปลายังอื้อเลยไม่นะพี่หน่อยพี่หน่อยได้ร้อยเดียวทุกวันแม่ทุกคนสมกับฐานะแล้วแม่ฐานะเมียน้อยก็ได้100ฐานะที่เป็นเมียเขาไม่ได้ไงนี่ได้พูดอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยหน่อยก็ได้แต่ว่ากูว่าในฐานะเมียหลวงแต่มันเยอะบ้าเลยอ่ะกูไม่อ้างเมียหลวงเราไม่เย็นเราอย่ายอมมันอยู่เงินมันอยู่ที่มันอยู่ที่มือไงอย่ายอมเขาเจ้าหรือบ้าหรือไงอยู่ที่หน่อยสิถ้ามึงไม่ยอมมึงมาการหนึ่งมึงก็ไม่ได้ซื้อหน่อยแกก็แบ่งมันไปทั้งหมดเรื่องหมดราวไปแกก็ไปซื้อหมูกระทะกูไม่อยากยุ่งกับเขาเลยแกก็แบ่งมันไปสิเงินที่2,000จะอยู่ได้ถึงวันไหนซื้อมาหอดอย่างเงี้ยเอออยู่ที่นี่แล้วยังเอากูเลยกูไปขายของเอามาสองให้เขาไปได้หน่อยข้าวเมื่อวานข้าวหมกอะไรไก่นะกูเอามาสองกูยังไม่เอาสามกูยังไม่อยากให้ปล่อยพวกมันเลยเสื้อนี่กูยังไม่อยากคุยเลยว่าเฮ้ยนี่หน่อยเขามีกระเป๋าใบใหม่เดี๋ยวก็เสื้อ2ตัวด้วยเจ้าแล้วเฮ้ยแต่อีกตัวก็จ้างแล้วค่อยก็ยังมาอ้างเขาแต่ว่าก็ยังบอกเสื้อสีแดงเขาให้เจ้าไม่เหรอกูว่าแม่ใส่แล้วโลให้มึงอ้าวเฮียนัทอ่ะเขาเอามาให้ยังไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อใหม่นะแต่ทั้งใครแล้วเสื้อฉันใส่แล้วเขามาให้แกใส่อ้าวเฮ้ยมันอย่างนั้นล่ะมาฮีนะก็ยังมันงั้นเล่าแล้วมันจะสาวใหม่เลยเก็บเสื้อขันเย็นหน่อยกินยายังเออหน่อยยามึงกินยายังหน่อยกินยาทุกวันไม่รู้ใครบ้าเออเอาถามว่าอะไรบ้างกูจะเลือกก่อนเสื้อเฮ้ยทำไมถ้าเอาเสื้อเก่ามาให้เธอไม่ได้นะเจ้าไม่อยากพูดให้คนพูดใส่ตัวนี้หรือเปล่าใบที่สองสองตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ตัวแดงตัวนึงเออแล้วแต่กูใส่แล้วก็มึงใส่เสื้อแนวนี้อยู่แล้วถามไม่ได้ถามยาย่าดิเออกูก็ใส่แขนยาวเฮ้ยทำไมเฮียนะเขาทำอย่างนั้นเล่าว่าเนี่ยแบบเสื้อแนวนี้ใส่ยกเอาจริงว่าจริงว่าไม่น่านอนตรงนี้น่าจอบไปนอนทั้งหมดกูไม่ได้ไปเก็บหม้ออะไรที่นอนกูไปกูอยู่มากกว่าเพื่อนเลยกูไปเก็บที่นอนที่ว่าต่างมุงแล้วเขาเลยบอกให้ไปนอนรีสอร์ทกันไหมเออก็ไปนอนรีสอร์ทยังไม่ได้มาเก็บแถวนี้ไปนอนรีสอร์ทอะไรไปนอนใครรีสอร์ทเนี่ยกูเห็นพวกมึงยังมีที่นอนไหมกูเคลียร์หน่อยเนี่ยนอนรีสอร์ทกับใครที่แรกกูเห็นมึงกับเขาเห็นน่าจะไม่มีที่นอนมาจะเดือดร้อนโอ้โหมีน้ำใจว่ะกูอยู่ข้างหลังกับนังยังไม่มาด้วยวันนั้นกูออกไปกับพี่บ๊อบกูเห็นนอนอยู่ที่นี่ไม่รู้อะไรกูเลยบอกกูเลยเข้าออกมาจากห้องเลยกูแจวนี่กูเห็นนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นออกไปข้างนอกรีสอร์ทกันแล้วกูยังนี่มึงจะโลภใครเจ้าเลยแม่ผมก็เลยนอนปูนอนตรงนั้นกันใช่ไหมที่เด็ดที่นี่มีเงินก็ไปกับรีสอร์ทดิเออเขาก็ไปรีสอร์ทไอ้นอนไปมันชอบเข้ารีสอร์ทอยู่แล้วรีสอร์ทไม่ได้รีสอร์ทบ้านค่อยไม่ได้แต่ว่ารีสอร์ทที่ข้างนอกได้ก็เขามีตังค์เขาก็ใช่ไงเขาไปนอนรีสอร์ทไม่ใช่มานอนปูแบบนี้ให้คนมาเก็บขยะเย็นแบบนี้เขามีระดับเขามีเงินตั้ง2,000เขาก็นอนรีสอร์ทได้รีสอร์ทต้องมี VIP ไม่ต้องไปเปิดที่เช่าต้องมีบ้านอยู่เออเจ้าไม่มีอ่ะเจ้าแค่ร้อยเดียวอ่ะเปิดรีสอร์ทได้ไหมเล่าทำไมอ่ะเขาไม่เอาแบบนี้ทำไมถ้าเปิดรีสอร์ทจริงแล้วทำไมต้องให้คู่กูไปเก็บสาดที่ว่าเคยนอนเก็บสาดไหนเก็บสาดไหนใครไม่เก็บสาดเก่าอ่ะนอนไม่เคยนอนไม่เคยกี่กูนี่ไม่เคยกินยาไม่มีในประวัติก็ไม่มีนี่ที่เรียกไม่เรียกกูอยู่โบเฮนอยู่กูไม่บอกบ้านที่ไหนไม่ใช่บ้านที่นี่เคยเมืองนี้แล้วก็เมืองนั้นมีที่นอนหัวก็ไปนอนรีสอร์ทที่สอดไหนอ่ะกูไม่เคยออกไปตลาดเลยว่ารีสอร์ทที่แรกหัวตรงนี้กูกับมึงจำไม่ได้โยมากันมาเก็บที่นี่ที่นอนพวกมึงนอนโยมอยู่ไหนวะถามปลาดูมึงอะไรกับถามปลาดูเขาที่มีเงินไปดีจ่ายกันแล้วเพียงมาให้เงินกันน่ะดิแล้วมาให้กูทำไมกูเขาพิสวัสดิ์ไอ้หน่อยก็ดีได้ตั้ง2,000แล้วจำได้ไหมที่เราเคยให้กู22 บาทหรืออะไรเคยนอนตรงนี้ไม่ได้นอนตรงนี้คุยให้มึงกูเรื่องเดียวกันที่นอนเขาไม่นอนนอกแต่เรื่องเนี้ยข้างในก็ไม่กล้านอนแต่เรื่องเนี้ยพี่แบมเขารู้เห็นเป็นใจด้วยนะเว้ยเงิน2,000เพื่อนฉันบอกให้เลยเสื้อเนี่ยไปถอดมาเลยเงินอะไรเงินอะไรเสื้อเนี่ยไปถอดอ๋อเสื้อนี่ขอหน่อยอีกโอ้โหสองตัวเสื้อสองตัวเนี่ยมี2 ตัวแล้วก็มีกระเป๋าด้วยอ่าเป็นไงคุยทับเลยไม่แล้วแล้วจะได้เห็นนะจะให้แกได้คุณเอาเสื้อนึกบุญเลยด้วยถ้ากูเอาให้แล้วไม่ต้องใส่นะอ้าวฟังมึงฟังมึงได้เออไม่ออกมาปัดกูเก็บลงให้ได้กูจะเอาตรงนี้เออไม่ต้องแก้ถอดมาให้มึงก่อนเพราะยังเออ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 ไม่ต้องพูดเออไปถอดมาให้มันหน่อยรอเออรอฉันรอเธออยู่โอเคเพื่อน